เคนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้ดูกันนิดนึงกับเรื่องเลขมงคลว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเรื่องเลขมงคลนะฮะเดี๋ยวสักครู่ผมจะเอาสไลด์ขึ้นมาให้ดูนะครับผมแป๊บนึงนะครับผมนะครับอันนี้เป็นหมายเลขมงคลนะครับหมายเลขมงคลนะครับผมหมายเลขมงคลที่ผมเคยจัดรายการจำได้ครับที่ผมสอนวิธีดูว่าการใช้เลขมงคลของเบอร์มือถือก็นำมาใช้กับปัจจุบันในหลายๆวงการอย่างเช่นเบอร์พักเครื่องก็ดูได้นะครับสังเกตว่าเลขนะครับสีบานเย็นไม่เวิร์กนะครับสีเหลืองก็ไม่ค่อยดีครับเป็นแบบกลางๆแต่สีเขียวคือเลขดีทั้งหมดนะครับเลขดีทั้งหมดที่ผมเคยจัดให้ดูนะครับว่าเราเลือกเบอร์มือถือก็เดี๋ยวนี้เขาก็ขายกันเป็นผู้เบอร์มงคลนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็มีสรุปให้ดูอีกทีว่าเลขที่เป็นสีเขียวนี่มีเบอร์อะไรบ้างนะครับตามตัวนี้นะครับนี่เป็นหมายเลขมงคลที่ให้ผลดีมากคือเป็นตัวท็อปเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วโทษนะครับไม่ใช่ตัวท็อปเป็นเลขมงคลทั้งหมดเลยอยู่ในเบอร์มือถือก็ถือว่าเป็นเลขดีนะครับผมไม่ได้เป็นเลขเสียนะครับแต่ว่านะครับในเบอร์ทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็ยังมีถือเป็นสุดยอดซึ่งเป็นเลขที่ดีนิยมจะใช้ลงท้ายมือถือหรือว่าเป็นองค์ประกอบหลักที่เราจะเลือกความหมายของเบอร์ซึ่งส่งผลกับคนที่ใช้เบอร์มือถือนั้นด้วยนะครับสวัสดีครับคุณบริดนะครับคุณบริดวันนี้คุณบริดแท็กไทม์มาเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามาชมเหรียญอัปกากันนะครับว่าวันนี้มีเบอร์อะไรบ้างนะครับก่อนอื่นผมจะบอกก่อนนะว่าอันนี้นะครับโชคดีที่ว่าหลักของเหรียญอัปกาของเหรียญเจ้าสัววันนี้นะครับผมเป็นเลขขึ้นต้นด้วย42กับ49ฉะนั้นยังถือว่าเป็นเลขดีนะครับถ้าเกิดขึ้นต้นด้วยเลขไม่ดีนี่ถือว่ามันก็จะเสียทั้งหมดนะครับโชคดีที่ว่าเป็น42หรือ24 4994ยังเป็นเลขมงคลอยู่นะครับผมแต่อาจจะไม่ใช่เลขท็อปมากนะครับเรามาดูตัวหลังกับการรวมความหมายแล้วกันนะครับผมอย่างนี้นะครับจะบอกว่าเหรียญเจ้าสัวเนื้ออัปกานี่เป็นอะไรที่เป็นทีเด็ดที่ผมเคยบอกไว้แล้วว่าตั้งแต่ตอนสั่งจองนะครับเขาสร้างน้อยกว่าทองแดงกับทองเหลืองถึง4เท่าแต่ราคาจองดันเท่ากันที่150บาทนะครับตอนหลังจองก็เห็นบางคนขึ้นไปถึง3กว่า300กว่า400แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีของกันนะครับเนื้ออัปกานะครับผมนะครับอันนี้เฮียตัดไว้ก่อนนะครับก็เลยได้ไปก่อนนะครับโอเคจะให้ดูว่าเลขที่ผมวันนี้ผมเน้นมานะผมเน้นให้เลยว่าเป็นเลขเหล่านี้ที่อยู่ในรายการวันนี้นะครับจะเป็นเบอร์อะไรบ้างนี่ครับที่วงไว้แดงๆก็คือเป็นหมายเลขที่ดีมากนะครับดีมากซึ่งน่าใช้คือ1991นะครับเป็นคู่กันนะเหมือนกัน4554นะครับผม6556นะครับผม5995นะครับแล้วก็6996อันนี้คือเป็นเลขเด่นเลยที่นิยมใช้กันเป็นถือว่าเป็นเลขดีมากเป็นเลขที่นิยมเลือกกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเบอร์เหล่านี้อยู่ในมือถือเราหรือเบอร์วัตถุมงคลก็เชื่อว่าจะส่งผลได้เหมือนกันนะครับผมนะครับดูให้ดีๆนะครับผมเลขเหล่านี้นะครับวันนี้จะเอามาแฟลชเซลนะครับผมจริงๆแล้วเหรียญอัปกานะครับตามที่ทางพุทธสมาคมบอกว่าจะขึ้นราคาหลังจองเป็น400บาทแต่ของเข้าหมดก่อนนะครับก็แล้วแต่คนขายกันผมเห็นราคาอยู่ก็ประมาณ300กว่าถึง400ก็มีนะครับแต่ในเพจของผมเนื่องจากเฮียเขาจองไว้150บาทเขาเลยตั้งราคาให้ผมที่299นะครับที่ผมเปิดไปล่าสุดนะครับก็มีลูกค้ามาบูชาไปหลายชุดเหมือนกันนะครับผมก็วันนี้ก็เน้นเป็นชุดทองเนื้ออัปกาทองแดงทองเหลืองนะครับก็มีบูชาเป็นอัปกาเดี่ยวๆเช่นกันว่าวันนี้ผมจะแฟลชเซลให้ลดไปนะครับเหลือ250บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วเป็นเลขมงคลด้วยเพราะฉะนั้นใครต้องการนะครับด่วนเลยนะครับเฉพาะในรายการนี้เท่านั้นเพราะว่าอันนี้หยิบออกมานะครับไอเฮียบอกไม่เป็นไรขายได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมเอามาฝากแฟนๆรายการนะครับผมว่าเป็นเลขมงคลทั้งหมดนะครับทั้ง4หลักนี่ไม่มีเลขเสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองใช้กันดูว่าชอบเบอร์ไหนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีโพยให้ดูนะครับมีโพยให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมลิสต์มาเป็นเบอร์อะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวกลับไปที่จ้องกล้องนิดนึงนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเห็นไหมครับเบอร์เพียบเลยนะผมเขียนเบอร์ไว้ตรงข้างกล่องนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเบอร์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับเฉพาะตอนไลฟ์สดนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทีละองค์ไล่ไปเลยนะครับแต่ก่อนจะให้ดูนะจะให้ดูโพยนิดนึงครับอันนี้คือโพยของผมนะครับเดี๋ยวพอปรับกล้องให้มันเป็นเลนส์ปกติก่อนนะครับผมนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นเบอร์หลักนะครับเป็นเบอร์ที่เป็นเลขมงคลทั้งหมดนะครับที่เป็นสีเหลืองป้ายนั้นเป็นเบอร์พิเศษอันนี้ต้องจ่ายราคาพิเศษนะเพราะว่าถือว่าเป็นเบอร์สวยก็คือเบอร์4แล้วก็ตอง2นะครับ4242เป็นเลขเบิ้ลคู่เลยนะครับผมแล้วก็4299นะครับแล้วก็66นะครับอันนี้เป็นเลขที่ถือว่าเป็นเลขพิเศษนะครับผมอันนี้เฮียบอกว่าให้จัดพิเศษหน่อยนะครับส่วนที่เป็นเบอร์ที่เป็นหลัก49ขึ้นต้นนะครับจะมี4994เป็นเลขเบิ้ลนะครับเบิ้ล4994แล้วก็เบอร์5000นะครับเบอร์5000นะครับ
นะครับอันนี้คือเป็นโพยให้ดูก่อนนะครับว่าสนใจเบอร์ไหนแต่เรานี้ผมคัดมาแล้วเป็นเลขมงคลทั้งหมดนะครับจะมีเบอร์4255นะครับซึ่งจริงๆ55เป็นเลขดีนะแต่พอไปเจอ2เจอ5นี่ไม่ดีนะเบอร์25นี่เป็นเบอร์เขาเรียกว่านารีอุปถัมภ์นะครับถ้าเป็นผู้ชายก็นะครับจะมีนารีอุปถัมภ์แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับกับทุกคนนะครับถ้าผู้หญิงใช้ก็จะถือว่าเสียประโยชน์นะครับผมนะครับก็เลยแยกมานะครับผมเดี๋ยวลองดูกันว่าสนใจเบอร์ไหนนะครับเดี๋ยวผมขอกดไลค์กดแชร์นิดนึงแล้วกันนะครับผมยังไม่ได้กดแชร์ให้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะแชร์ไปที่กลุ่มของสมาคมนะครับอันนี้ผมหงายด้านหลังขึ้นมาเรียบร้อยเลยว่าให้เห็นเบอร์กันนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์แป๊บนึงนะครับแชร์แป๊บนึงนะครับนะครับขอโพสต์ก่อนแป๊บนึงนะครับผมโอเคโพสต์แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอยากจะแชร์ไปที่กลุ่มแป๊บนึงนะขอแชร์ไปที่กลุ่มของผู้ชนะแป๊บนึงนะตอนนี้ใครที่ให้ดูครับเล็งเบอร์ก่อนแล้วครับเล็งเบอร์ก่อนแล้วกันแป๊บนึงนะผมขอแชร์แป๊บนึงนะครับผมต้องอาศัยตอนนี้ต้องแชร์นะครับผมแชร์ไปที่กลุ่มนะครับเดี๋ยวขอไว้นี่ก่อนอันนี้เป็นเดี๋ยวนะฮะเห็นกันมั้ยเนี่ยดูโพยไว้นะครับดูโพยไว้นะพวกนี้เป็นเบอร์ที่ถือว่าเป็นเลขมงคลทั้งหมดนะครับผมนะครับไม่มีเลขเสียนะยกเว้น4255อย่างที่บอกนะครับ4255นะครับเดี๋ยวดูกันสักครู่นะดูกันสักครู่แล้วเดี๋ยวผมขอแชร์แป๊บนึงก่อนนะครับแชร์แป๊บนึงก่อนโอเคครับผมแชร์ไปที่กลุ่มของผู้ชินล่าและรุ่นนี้แล้วนะครับลองดูว่าเผื่อมีท่านใดสนใจเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับผมวันนี้ก็จะลองดูว่ามีใครสนใจเบอร์ไหนหรือเปล่านะครับก็เฉพาะตอนนี้นะอัปการจริง299นะครับตอนนี้จะเหลือ250เท่านั้นเองครับ250เท่านั้นนะครับผมคุณอมรนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มก่อนเลยนะเริ่มกันที่4214แล้วกัน4214ก็เป็นเลขที่ถือว่าพอใช้ได้นะพอใช้ได้นะครับดูก่อนมีใครอยากสนใจเบอร์ไหนไม่เป็นไรนะครับไม่สนใจผมก็คืนนะเฮียเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเบอร์4214นะครับ4214ลองดูกันก่อนสดๆในไลฟ์นี่เลยนะครับผมนี่ครับเลขมงคลนะครับ4214นี่นะตรงนี้นะครับ4214นะครับอัปก้านะครับอัปก้าสร้างแค่ 5,000 องค์เท่านั้นนะครับผมขอดูปากกาปากกาหายไปไหนเนี่ยนี่นะครับอัปก้าสีขาวสวยสร้าง 5,000 องค์นะแต่ว่าตอนจอง150บาทนะตอนนี้บวกไปแค่ร้อยเดียวนะครับถือว่าโอกาสนะครับนะครับ4214ตรงนี้นะ4214นะครับสวยนะครับเหรียญถือว่าเจ้าสัวรุ่นนี้สวยจริงๆนะครับข้างนอกผมคิดว่าน่าจะ300ขึ้นไปนะครับไม่มีต่ำกว่านี้นะนะครับหรืออาจจะถึง400ด้วยซ้ำนะครับผมนะครับอันนี้4214นะครับ4214นะครับองค์แรกนะครับต่อไปนะครับต่อไปอันนี้ครับอันนี้สับนะอันนี้เป็นเบอร์4แล้วตอง2ครับ4ตอง2อันนี้ไอเฮียบอกว่าเฮียว่าอันนี้ขอแค่เท่าไหร่ดีครับไอเฮียบอกว่าจะปกติจอง300นะครับองค์นี้4ตอง2นะครับขอแค่555ครับ555เหรียญนี้นะครับใครอยากได้ไปครับราคา555นะครับผมใครชอบนะครับลงชื่อเลยนะครับเบอร์4ตอง2ไอเฮียก็ขอ555นะครับเป็นเบอร์ตองคู่กับ222นะครับผมถ้าเกิดใครชอบนะครับเบอร์ตอง2นะครับเบอร์ตอง2นะครับ4222นะครับเป็นเลขสวยก็เป็นเลขมงคลเลข2นี่เป็นเรื่องง่ายทำอะไรก็จะเป็นง่ายๆนะครับผม4222นะครับผมนะครับโอเคอันนี้55นะครับ55เดี๋ยวผมติดไว้ก่อนนะครับผมตรงนี้นะเผื่อใครสนใจนะครับเหรียญนี้555บาทนะครับผมติดราคาไว้ก่อนเดี๋ยวลืมนะครับที่เหลือก็จะเป็นนะครับที่เหลือก็จะเป็นราคา250บาทนะอันนี้เป็น55นั่นนะครับผมลุคไซพระเจ้าสัว yes this is the เจ้าสัว pattern but in the form of the chinarat นะครับผมคุณลีอองครับอันนี้เป็นเหมือนเจ้าสัวนะครับใช่อันนี้เบอร์422อันนี้ให้บูชา555บาทนะครับผมนะครับไม่เป็นไรต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเลขหนึ่งที่เป็นเลขดีนะเป็นเลขดีนะครับ
อันนี้ก็คือเป็นเลข4224นะครับ4224นะครับแต่จริง4222จะดีกว่าเพราะว่าเลข2มันเป็นความหมายเรื่องอะไรง่ายๆแต่4242เบิ้ลจะดีกว่านะครับอันนี้ก็คือเลขหาม42แล้วก็24นะครับถ้าใครชอบนะครับอันนี้ปกติเบสิกครับ250บาทนะครับ250บาทนะครับ4224นะครับ4224นะครับผมนะครับ4224นะนะครับเดี๋ยวเลขทั้งหมดตรงนี้ผมจะโพสต์ไว้ในเพจนะครับตามหลังขึ้นไปแล้วก็ราคาปกตินะครับเป็นราคา300บาทนะครับ299นะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นทั่วไปนะครับอาจจะเปิดไม่หมดทุกองค์แล้วกันเดี๋ยวเสียเวลานะครับ4226 4228แล้วก็4229นะครับผมนะอันนี้ก็องค์ละ250บาทนะครับมีค่าจัดส่ง30บาททั่วประเทศนะครับผมส่งเคอรี่ให้นะครับผมไม่ได้ทำกำไรจากค่าส่งนะครับ4226กับ4228แล้วก็4229นะครับคุณชัยชาญบอก4224รับครับโอเค4224คุณชัยชาญนะครับผม4224เมื่อกี้เบอร์ไหนครับผมนะครับอันนี้คุณชัยชาญนะครับ4224นะโอเคเดี๋ยวผมติดติ๊กเกอร์ไปก่อนนะครับผมนะครับเดี๋ยวคุณชัยชาญอย่าลืมอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลืมนะครับผมเพราะว่าทางเพจจะติดต่อไปที่คนไม่ได้นะครับคุณชัยชาญนะครับผมเป็น4224นะครับผมองค์นี้นะครับคอนเฟิร์มนะครับคุณชัยชาญนะครับโอเคองค์แรกออกไปแล้วนะครับคุณวิสิทธิ์คุณวิทย์นะครับคุณวิทย์4228รับครับโอเคคุณวิทย์นะครับผมคุณวิทย์นะครับ4228นะครับ4228คุณวิทย์รับไปนะครับคุณวิทย์นะคุณวิทย์นะครับผมแล้วก็โอเคแล้วกันโอเคแล้วกันโอเคนะครับคุณวิทย์เมื่อก่อนขึ้นรายการทักมาแล้วยังไงเดี๋ยวตามผมไปอีกทีนะครับเบอร์เป็นเบอร์4228นะครับคุณวิทย์นะครับผมแล้วก็คุณต่อครับคุณต่อเป็นเบอร์4229นะครับคุณต่อโอเค4229คุณต่อนะครับคุณต่อเลขสวยนะครับดีใจด้วยนะครับผมนะครับบอกก่อนนะฮะว่างานนี้ไม่ใช่ผมนะครับมีอาเฮียสปอนเซอร์ให้นะครับเป็นผมคงไม่ให้ราคานี้แต่ไม่เป็นไรครับผมก็คือว่าแบ่งกันแล้วกันเพราะตอนนี้ราคามันเกิน300อยู่แล้วนะแล้วนี่เป็นเลขมงคลด้วยนะครับ4229นะครับคุณต่อนะครับ29เลขดีแน่นอนคุณต่อนะครับไปแล้วนะครับผม3องค์นะครับผมอันนี้26ผ่านไปเลยนะผ่านไปก่อนนะครับต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นชุดนี้ครับชุดนี้ครับ4241ครับ4241 4242นะครับชุดที่2อันนี้เป็นเลขสวยเฮียบอกว่าขอบวกอีก100บาทเป็น400ก็พอนะครับอันนี้เฮียบวกอันนี้เป็น400นะองค์นี้นะครับ4242นะครับ4244นี่ก็เกือบเลยนะครับเกือบเลยแต่เฮียบอกว่าไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้บวกนะ250 4245 45นี่เป็นเลขดีนะครับเลขดีนะครับเดี๋ยวผมจะบอกความหมายของลืมบอกความหมายของเลขเหล่านี้เรียกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ46ก็เป็นเลขใช้ได้นะครับเป็นเลขกับสติปัญญานะครับผมคุณพิษณุพงษ์แชร์ให้ครับผมขอบคุณมากครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะดูกันครับว่าเมื่อกี้เรามี4242นะครับอันนี้ผมมีข้อมูลมาให้ดูนะครับเดี๋ยวให้อ่านขอนิดนึงนะดูนิดนึงนะครับนะครับเลข24นะครับสมบูรณ์พูนสุขพูนผลชีวิตไม่ยุ่งยากนะครับนี่เป็นเลขมงคลมีคนฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบไม่ถือตัวมีเพื่อนมากมายเมตตาเอื้อเฟื้อนะครับศิลปินพวกนี้จะชอบนะครับศิลปินนะครับมีชื่อเสียงนะครับผมนะครับก็ประมาณเกือบจะเท่า91แต่9119นี่จะมีเครดิตมากกว่านะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็เมื่อกี้จะมี49นะครับเป็นเบอร์ขึ้นต้นนะครับหมดขึ้นต้นคิดเร็วทำเร็วนะครับเดินทางต่างประเทศบ่อยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องความเร็วเป็นหลักนะครับผมสมองใสนะครับติดต่อคบคนนะครับเรียนรู้เร็วพูดเก่งนะครับผมนะครับ19นะครับ19นะครับอันนี้เป็นเลขที่ท็อปที่ผมให้ดูนะ19นะครับสำเร็จนะครับในการศึกษาการงานสูงส่งนะครับนะครับผมรุ่งโรจน์นะครับผมนะครับเป็นแห่งความสำเร็จนะครับผม54นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเลขที่ผมชอบนะครับผม456ก็เป็นเลขดีนะครับเป็นมงคลชีวิตนะครับรวมนั้นได้9นะครับผมสติปัญญานะครับผมนะครับเรียนอะไรแตกฉานนะครับผมศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีพลังความสุขความหวังนะครับ56เนี่ย56นี่ถือเป็นเลขที่ดีที่สุดเลขหนึ่งรองจาก59นะครับผมนะแล้วแต่ชอบเลขดีประสบความสำเร็จนะครับเป็นคู่โชคหรือเทพีแห่งโชคนะครับทำอะไรสะดวกสบายทำอะไรสำเร็จง่ายๆนะครับมีความสนับสนุนนะครับผมนะครับผมนะครับเนี่ยทำสิ่งไหนก็จบสำเร็จง่ายได้56นะครับผม65 69 69นี่กระแสใบพัดแห่งการหมุนเงินนะครับผมเป็นเลข9ดีอยู่แล้วนะครับสินแสหมอดูคนดังมักใช้นะครับพลังหยินหยางหมุนเงินคล่องนะครับผมมีคนรักใคร่ชื่นชมนะครับมีโชคฟลุกๆด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็โอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับอันนี้จะเป็น4242ครับที่อันนี้ไอเฮียเขาขอเป็น400บาทเดี๋ยวผมขอสลับขึ้นก่อนนี่นะครับอันนี้ไอเฮียเขาขอ400บาทนะเป็น399แล้วกัน
คือไอเฮียเขาจองทันตอน150 บาทฉะนั้นเขาไม่ซีเรียสเขากำไรนิดหน่อยก็ได้แล้วครับผมอันนี้เป็น399 บาทนะครับเบอร์4242นะอันนี้เป็นเลขเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลเลขดีนะครับผมตัวนี้น่าเล่นครับ4244เกือบจะโฟเลยนะครับเกือบจะโฟให้ดูก่อนแต่เบอร์โฟคงโดนหยิบขึ้นไปนะครับผมนะอันนี้ครับนี่เกือบโฟนะครับ4244นะครับ44เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องงานศิลปะดีนะครับผมนะครับ4454นะครับ4244นะครับเจ้าสัวอัลปาก้านะครับผมนะครับเฉพาะตอนแฟตเซลนะครับผม250 บาทนะเบอร์นี้น่าเล่นนะครับไม่ได้บวกด้วยนะครับไม่ได้บวกด้วยนะครับ250 บาทนะครับผมโอเค4245นะครับ4246นะครับ41แล้วก็44นะครับข้ามไปก่อนนะครับต่อมาอีก1ชุดนะครับอีก1ชุดนะครับเป็นเบอร์4262นะครับ4264อันนี้แหละครับเทพีแห่งโชค65นะครับแล้วก็66นะครับ66อันนี้ไอเฮียเขาบอกต้องบวก100 บาทเพราะว่าเป็นเลขมงคลนะครับเลขมงคลเลขเบิ้ลลงหลังนะครับ66นะครับตามที่ผมลงในเพย์นะครับนี่นะครับผมอันนี้เบอร์66จะเป็นสีเหลืองป้ายไว้นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึงจะเป็น9ลงท้ายด้วย99อันนี้จะบวก200เป็น500นะครับผมนะครับนะครับอันนี้นะครับ66นะครับเดี๋ยวผมติดมาก่อนนะครับคุณบัณฑิตวันดีบัณฑิตนะครับเพื่อนผมเองบัณฑิตรับอะไรครับผม4244โอ้โหใช่เลยนะครับบอกเลยเลขนี้เฮงด้วยแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับไม่แพงจริงนะครับบัณฑิตเดี๋ยวมีค่าส่ง30 บาทนะส่งให้เลยนะครับผมบัณฑิตใช่ไหมครับผมบัณฑิตใช่บัณฑิตเด็ก BC นี่เองโอ้โหเจ๋งมากเลยนะครับเบอร์นี้ตัดสินใจถูกต้องนะครับบัณฑิตนะครับบัณฑิต BTC นะครับผมเขียนมันนะ BCC 141นะครับแน่นอนบัณฑิต BC 141ได้ไปนะครับ4244นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาหน่อยนะเพราะว่าเจอกันที่เฟซส่วนตัวนะ4244นะครับโอเคครับเลขมงคลนะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วครับผม66นะ66อันนี้ต้องบวก101เป็น400นะตรงนี้นะครับผมนะครับเพราะเป็นเลขมงคลนะครับเป็นเลขมงคลแล้วก็66ก็ถือว่าเป็นถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะผู้ชายถือว่าเป็นพลังดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับผมอันนี้เป็น66อันนี้ต้องเป็น399แล้วกันครับ399ดูแล้วไม่แพงมากนะครับพวกเลขเหล่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเรารู้ความหมายแล้วไปใช้ดูก็อย่างน้อยสุดได้อะไรมานิดนึงก็คุ้มค่าแล้วนะครับแต่มีเลขดีก็ถือว่าปัจจุบันเป็นอะไรที่คนดูนะอย่างลูกค้าต่างชาตินี่ดูเลขไว้ก่อนแล้วเลขไม่สวยนี่ไม่เอานะครับผมนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปแล้วก็เป็น4249นะ4249โหถ้าเกิดมี4949นี่เจ๋งเลยครับผมแต่ไม่เจอนะนี่อันนี้55นะ55จริงๆอันนี้นะครับ55เป็นเลขดีนะครับแต่ว่า425นะครับ25นี่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะครับจะถือว่านาลีอุปถัมภ์นะครับก็จะเสียเปรียบผู้ชายเพราะฉะนั้นผู้ชายใครชอบเบอร์นี้เอาไปเลยนะครับอันนี้ไม่ได้บวกราคานะครับกับ56นี่นะครับผม56ตรงนี้จริงๆแล้ว56เป็นเลขดีแต่2กับ5ก็อย่างที่บอกนะครับผมถ้าเกิดผู้ชายใช้ได้แต่ผู้หญิงอย่าไปใช้นะครับอย่าให้แฟนใช้เราใช้ได้นี่ถือว่าเราก็จะได้เปรียบพลังจากผู้หญิงนะส่งเสริมเรานะครับผมนะครับ55กับ56นะครับอันนี้ราคา250นะครับไม่ได้บวกนะครับ2เลขนี้น่าเล่นนะครับผมคุณคนไม่จำเป็นนะครับสวัสดีครับคุณพี่ไหว65นะครับ4265นะครับ65โอเคอันนี้65นะครับเลือกเบอร์นี้เจ๋งมากเพราะว่า422665นี่เป็นเลขมงคลทั้งหมดนะครับใช้ได้นะครับคุณพี่ไหวนะครับคนไม่จำเป็นนะครับคนไม่จำเป็นได้ครับผมเดี๋ยวนะครับติดติ๊กเกอร์นิดนึงคนไม่จำเป็นนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวทักไปนะครับ4265นะครับเลขมงคลนะครับได้ราคาพิเศษไอเฮียแบ่งให้นะครับมีให้แบ่งให้นะครับนะครับโอเคต่อไปชุดนี้นะ55ถือว่าน่าเล่นกับ56นะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่า2เลขนี้ใช้ได้เลยนะครับผมดูให้แล้วใช้ได้เลยนะครับผมไม่เป็นไรต่อไปนะครับต่อไปชุดต่อไปนะครับ4282กับ4289นะครับผมเลข89จริงแล้วก็ถือว่าเป็นเลขที่ผมไม่เอาเป็นเลขดีนะเพราะว่ามันต้องเจอกับ789ถึงเป็นมังกร89อย่างเดียวมันมี2แง่2งามนะครับผมนะครับแต่82เลขเงินครับเลข2 28เลขเงินตระกูลเลขหง289นะครับผมคุณ Avenger Zero เอาแล้วครับ4255โอเคได้ครับผมได้ครับ4255นะครับนะครับจริงๆเลขนี้นะครับตอนแรกดูไว้คนชอบ55ก็ถือเป็นเลขดีนะครับเอาครับถ้าผู้ชายใช้ไม่เป็นไรนะครับใช้ได้เจอ Hero
นะครับผมนะครับเฮงๆทุกท่านนะครับผมอันนี้คัดมาให้แล้วนะครับเป็นเลขมงคลนะครับอันนี้ถือว่าผู้ชายใช้ดีนะครับลองใช้ดูนะครับแล้วได้ผลยังไงบ้างบอกกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปเมื่อกี้ถึง8289 8289ก็ถ้าเกิดใครชอบ89ก็ใช้ได้นะแต่ผมบอกแล้วมัน2แง่2งามนะครับก็มีสิทธิ์ลุ่งก็รุ่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบางทีดวงยังไม่แข็งพอก็อาจจะมีสิทธิ์มีเคราะห์ได้89ถ้าเกิดแต่พอเจอ789นี่เป็นมังกรใช้ได้นะครับยังไม่เจอ789เลยครับไม่รู้โดนดึงไปหรือเปล่านะครับต่อไป96นะครับผม96 97นะครับผมแล้วก็คุณวิทย์รับ4269นะครับคุณขอบคุณมากนะครับผมโอเคคุณวิทย์เป็นองค์ที่2นะครับขอบคุณมากนะครับองค์ที่2เลยนะครับคุณวิทย์นะครับผมนะคุณวิทย์นะครับผมนะครับเป็นองค์ที่2นะครับขอบคุณมากนะครับผมนะครับเมื่อกี้ยังโมไม่จบนะครับ429696นี่เป็นเลขที่ดีที่สุดเลขหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ใช้ได้2996ดีนะครับ97นะครับ97ก็เกือบจะดีครับ97จะดีแต่ว่าอย่างที่บอกมันเป็น2แง่2งามนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ลงไว้ในลิสต์นะครับไม่ได้วงไว้นะครับผมไม่ได้วงไว้นะครับใช้ได้อันนี้แหละครับผม99อันนี้แหละทีเด็ด99สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์นะใครชอบสวดมนต์นะครับใครชอบรู้สึกว่าสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หรือว่าก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอธิษฐานบ่อยๆเลข99นี่ส่งผลนะครับเบอร์มือถือผมมี94ตัวเพราะว่าผมทำงานเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ4299นะครับองค์นี้แหละครับผมนะครับอันนี้500นะครับผมอันนี้เฮียขอ500นะครับ4299นะครับ99นะครับเลขมงคลนะครับเลขมงคล99ด้วยนะอันนี้เฮียขอ500นะครับนะครับ4229แล้วก็99นะครับมีอยู่เป็นเบอร์พิเศษอีกเบอร์หนึ่งนะครับผม99นะครับเอาขึ้นก่อนไม่เป็นไรนะครับ96 97หมดไปแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นหมวดสุดท้ายของเลข2นะครับเลข2นะครับ91นะครับ91อันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องว่ามีเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็มีเครดิตไปไหนก็นะครับคนเชื่อใจเรานะครับ292ใช้ได้นะครับ93ใช้ได้จริงๆ9คู่อะไรได้เกือบหมดเลย94นะครับ94ใช้ได้เหมือนกัน95ก็จะเป็นหนึ่งในเลขที่ดีที่สุดนะครับ4295อันนี้ก็เป็นเลขที่ดีนะในนี้ผมชอบ4295นะครับผม94 93 92 91นะครับผม91กับ95นะครับเชียร์2เบอร์นี้ครับ4291กับ4295นะครับผมนะฮะโอเคคุณวิสิทธิ์99คุณวินรับไปคุณวินคุณวินครับเยี่ยมเลยนะครับเบอร์สวยจัดไปนะครับ4299นะครับคุณวินนะคุณวินเมื่อกี้คุณวินเมื่อกี้คุณวินมีเบอร์นึงไหมครับผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมดูฟีดแป๊บหนึ่งนะครับ4244คุณวินยังไม่รับนะเอาเบอร์นี้ไปเลยนะครับคุณวิสิทธิ์ใช่ไหมครับผมวิสิทธิ์เป็นองค์แรกใช่ไหมครับผมน่าจะเป็นองค์แรกเนอะนะครับเบอร์นี้นะครับผมนะครับคุณวิสิทธิ์คงอุดมทรัพย์นะครับยินดีด้วยนะครับเบอร์4299เฮงๆเลยนะครับเฮงๆนะครับผมนะครับอีกทีนึงชุดสุดท้ายนะครับ4291 92 93 94 95นะครับ95นะครับผมองค์แรกครับโอเคเมื่อกี้สับสนกับคุณวิทย์นะครับ W เหมือนกันนะครับดูมือถือจอไกลๆนะครับผมก็เลยไม่ทันสังเกตนะครับขอโทษทีนะครับหมดแล้วนะครับกับหมวด42ครับ42ก็เป็นเลขที่ถือว่าใช้ได้แต่จริงๆ49จะแรงกว่านะครับ49แรงกว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดู49กันนะเดี๋ยวผมขอโยกก่อนนะครับโยกก่อนนะครับเดี๋ยวแอบให้ดูนะครับเดี๋ยวดูว่าอัลปาก้าวันนี้มีอะไรทีเด็ดนะครับพอดีโชคดีที่ว่าอินโดจีนผมได้รับช้ากว่าศูนย์อื่นวันนึงแต่ว่าผมได้เลขมาที่เป็นเลข3หลักนะครับอินโดจีนนะครับจริงๆเลขเขาสร้างเป็นหลักพันทั้งหมดเกือบประมาณ 10,000 หรือ 20,000 นี่นะครับผมนะครับเนี่ยอย่างนี้อันนี้699เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเบอร์สวย699นะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับให้ดูก่อนนะครับผมอันนี้ไอเฮียเขาจองยกลังแล้วเขาได้ไปนะครับผมก็ไม่รู้ทำไงดีนะครับนี่อันนี้เรียกเรียงครับ234นะครับเรารอดูตอนหลังอินโดจีนนะอินโดจีนนะครับผมอันนี้656นะครับอันนี้เป็นเทพีแห่งโชคเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับแล้วก็อันนี้ครับผม678นะครับได้มีโชคดีไอเฮียได้2นั่นนะครับก็คือเขาคัดขึ้นมาแต่ที่เหลือเขาเก็บไปนะเขามาฝากผมปล่อยนะแต่อันนี้จะแพงหน่อยนะเพราะว่าอินโดจีนอัปก้าแพงอยู่แล้วแล้วก็เลขสวยด้วยนะครับเดี๋ยวเราได้เจอกันท้ายรายการนะครับผมท้ายรายการนะครับอ
นะครับต่อไปนะครับต่อไปจะขอเป็นเลขหลัก9ก่อน49นะครับ49นะครับผมเริ่มต้นนะครับ4909นี่มี9 2ตัวแต่จริงเลข0มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่แล้วแต่คนชอบนะครับนะครับอันนี้ก็250บาทนะครับสวัสดีครับเฮียทวีศักดิ์นะครับลองดูชอบเบอร์ไหนบอกได้นะครับ4915 15นี่เป็นเลขที่มีคนอุปถัมภ์นะครับเน้นว่ามีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือตลอดนะครับเราไปไหนก็ถ้าเกิดมีปัญหาก็มีคนมาช่วยเรานะครับอันนี้ทีเด็ดครับ4919นะครับ4919นะครับนี่อันนี้ผมวงไว้นะตรงนี้นะ4919นะนะครับผมอันนี้เป็นเลขดีที่ไม่ต้องเพิ่มตังค์นะครับบอกให้นะเพิ่มตังค์ไอเฮียเขาล็อกไว้แค่2เบอร์เท่านั้นเองนะครับผม4994กับ 5,000 นะครับไอเฮียเขาถือว่าแบ่งกันใช้นะครับ4919นี้ใช้ได้นะครับใช้ได้บอกให้เลยใช้ได้นะครับผม4919แล้วก็4926ก็ถือว่าดีหมดนะครับ09ไม่เท่าไหร่นะครับแต่15ก็ใช้ได้91อันนี้ผมเน้นตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับจริงอันนี้อยากจะบวกตังค์ได้นะ919นี่เป็นเลขดีมือถือผมลงท้ายด้วย91นะครับ91มี9แล้วก็91นะครับผมนะครับต่อไปนะครับต่อไปเลข49มีไม่เยอะนะครับจะจบแล้วนะครับ4932นะครับผมอันนี้939ก็มี9 2ตัว9339ก็เป็นหนึ่งในเลขดีนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เลขดีที่สุดแต่นี่ครับดีครับ4945 45นี่เป็นเลขที่เป็นเลขเรื่องเงินครับ456นะครับ5445พวกนี้เป็นเลขดีนะครับผมนะครับชุดที่2นะครับ32 39 45นะครับผม32 39 45นะครับผมอันนี้ครับ4951นะครับ51นี่ดีเลย56โอ้อันนี้ยิ่งดีครับอันนี้ยิ่งดีนะครับเป็นเทพีแห่งโชคนะครับอันนี้ก็เจ๋งกว่า4959ด้วยนะครับเป็นเลขเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จนะครับความสำเร็จ959 9559เป็นเลขดีนะครับผมคุณต่อบอกรับ4919นะครับผมคุณต่อบอกรับ4919มาเลยคุณต่อมานะครับคุณต่อบอกมา4919โอเคนะครับ เลขดีแน่นอนนะครับเชื่อผมนะครับลองใช้ดูลองใช้ดูได้ดียังไงบอกมาคุณต่อครับองค์ที่2นะครับผม4919นะครับขอบคุณมากครับคุณคนไม่จำเป็นนะครับ4945โอเคครับคุณพี่ไหว4945นะครับ4554เลขดีอยู่แล้วนะครับคุณคนไม่จำเป็นนะครับองค์ที่2นะครับผมนะครับโอเคองค์ที่2นะครับผม4945นะครับนะครับนี่โชคดีนะครับคัดมาก่อนเฮียมันไม่เป็นไรครับที่เหลือเขาก็เก็บได้เขาคิดว่ารุ่นนี้ไปแน่นอนเพราะอัปปาก้าสร้างแค่ 5,000 องค์เท่านั้นเองนะครับแล้วเราได้กล่องเกือบสุดท้ายนะครับกล่องสุดท้ายก็คือนะครับจบที่เบอร์ 5,000 ใช่ไหมฮะ เดี๋ยวเจอทีเด็ด 5,000 เนี่ยไม่รู้เฮียเปิดเท่าไหร่นะครับอัปปาก้าจะสร้าง 5,000 องค์นี่เป็นองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายของรุ่นนี้นะครับผมใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอเช็คทีนึงถ้าจำไม่ผิดนะครับจะสร้าง 5,000 องค์ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมอันนี้นี่บัวชัวนะครับเจ้าสัวในไม่ได้บอกเดี๋ยวไปดูในใบจองให้แล้วกันน่าจะ 5,000 องค์นะครับผมองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายทีเด็ดเลยนะไอเฮียก็จะเปิดแทงหน่อยนะครับองค์สุดท้ายนะครับผมคุณบัณฑิตบัณฑิตว่าไงบัณฑิต4959อ้าวนะครับเบอร์นี้เจ๋งแน่นอนเมื่อกี้19ไม่ทันแต่59ก็ดี19กับ59ใช้งานคนละอย่างแต่ว่าถือว่าเป็นเลขดีครับ959นะ959บัณฑิตมาเลยมาเลยครับ959นะครับ959บัณฑิตนะครับมานะครับผมอันนี้ก็ดีนะ56นี่ผมติ๊กถูกไปเลย56นี่เป็นเลขดีตอนแรกคัดไว้ก่อนแล้วถามไอ้เฮียไอ้เฮียก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแบ่งกันใช้ไอ้เฮียใจดีเพราะไอ้เฮียเขาเล่นกับผมมากำไรพ้าเป็นหลายแสนแล้วนะครับผมคนนี้นะครับผมเลข 5,000 เท่าไหร่ครับอ๋อ 5,000 เดี๋ยวต้องรอสุดท้ายครับท้ายรายการนะครับองค์สุดท้ายของวันนี้นะท้ายรายการนะท้ายรายการนะครับผมนะครับต่อไปนะครับ978นะครับโอ้โหอันนี้ถ้าเกิดเป็นคนที่ใช้เลขมังกรจะเป็นตระกูลมังกรนะแต่ว่าสับกันนิดหน่อยนะครับก็อาจจะพลังไม่แรงแต่ว่า978นี่ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้979นี่ก็ดีนะ979แต่ว่า97นะครับ97ก็ยังบอกว่ามันสองแง่สองงามถ้าเป็นเลขที่ใช้ในการบูสต์นะครับเหมือนว่าเร่งอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะครับระวังด้วยครับ982 982นะครับผมแล้วก็องค์สุดท้ายใน989นะครับเอ989นี่ไอเฮียเขาบอกว่าอันนี้ต้องบวก101ครับขอโทษทีผมลืมป้ายไปอันนี้ต้องบวก101อันนี้เป็นเลขเฮงเบอร์1นะครับ989 989แรงนะครับ989อันนี้บวก101อันนี้ต้องเป็น399นะครับ
399นะครับ989นะครับนะครับเบอร์นี้นะเมื่อกี้ลืมติ๊กไปนะครับ3989นะครับผม4956นะครับคุณไม่จำเป็นโอเคนะครับเบอร์นี้สวยครับ4956นะครับรับไปครับรับไปนะครับผม4956คุณไม่จำเป็นโอ้วันนี้อุดหนุนเยอะเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากแต่จริงเป็นเลขดีจริงๆนะครับผมนะครับโชคดีที่ว่าเฮียเขาตัด2ลังได้เบอร์42กับ49นะครับถ้าเกิดเป็นเลขอย่างเช่นว่า37นะครับไม่เวิร์ก37ไม่เวิร์ก47นี่ก็2แง่2งามนะครับ4956นะครับขอบคุณมากนะครับผมมาเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ถึง78นะครับ4978 4979แล้วก็4982นะครับผมอันนี้ก็979ใช้ได้นะครับใช้ได้เบอร์แรงหน่อยเบอร์แรงเดี๋ยวก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นเลขหงเบอร์มือถือผม063289นะอันนี้ตระกูลกับหลัง289ก็เป็นเลขหงก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมอันนี้เฮียไม่ได้บวกนะแล้วแต่คนตีความนะครับผมนะครับต่อไปนะครับนี่4990นะครับ4990 4991อันนี้มี9991ก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เรื่องเกียรติยศชื่อเสียงนะครับใช้ได้นะครับ4993ก็จะเป็นรอง91นะอันนี้มี0ลงท้ายก็ถือว่าเบสิกนะครับไม่มีอะไรนะครับเลข0ตัวไหนผมไม่ค่อยชอบให้มีในเบอร์นะอันนี้ผมอันนี้ไอเฮียเขาบวกนะ4994อันนี้ก็บวก100นะครับบวก100เป็น399เบอร์นี้นะเป็นเลขเบิ้ลนะเบิ้ลนะครับใช่มั้ยฮะ399หรือเปล่าโอเคใช่ครับผม399นะครับ399นะครับ399 4994นะครับนี่เป็นเลขพิเศษนะครับเป็นเลขเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เชียร์4991นะครับเป็นเลขดีนะครับผมคุณวิทย์บอก4991ครับก็1รับได้ครับคุณวิทย์นะครับผมนะครับ K นะครับผมนับ4991นะครับ4991นะคุณวิทย์รับไป3องค์ขอบคุณมากนะครับนะครับถ้าใครถึง 1,000 ฟรีค่าส่งนะครับฟรีค่าส่งทั่วประเทศถ้าไม่ถึงช่วยค่าส่ง30บาทนะครับอันนี้ผมถือว่าเอามาแบ่งแฟนๆนะไม่ใช่ของผมนะเฮียเขาต้องการแค่นี้ผมก็เลยทั้งนี้แต่ผมรู้ราคาตลาดแล้วว่าตอนนี้คนที่ปล่อยถูกสุดอยู่ที่องค์ละ300บาทแต่ไม่รู้เลขอะไรนะแต่อันนี้เราคัดเบอร์ดีมาให้นะครับผม4991ต่อไปนะครับต่อไปนี่ชุดสุดท้ายนะครับ4995อันนี้เลขดีนะครับเลขดีเลข95 99นะครับแล้วก็99 96อันนี้เป็นเลขดีสุดท้ายองค์ 5,000 นะครับ 5,000 นะครับเดี๋ยวผมค่อยบอกทีหลังแล้วกันเนาะ 5,000 เดี๋ยวรอลุ้นหลังรายการแล้วกัน 5,000 อันนี้แพงแน่นอนเพราะว่าเป็นเบอร์สุดท้ายนะครับของรุ่นนี้นะครับของรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวให้ย่นอีกทีนะหาผมมั่วนะครับ 5,000 หรือเปล่านี่นะครับ 5,000 นะครับเลข 5,000ถ้าเป็นทะเบียนรถเลขนี้ก็แพงนะนะครับต้องประมูลนะครับผมเบอร์นี้ 5,000 นะสุดท้ายของอปก้านะครับเบอร์ท้ายสุดเลยนะครับใครอยู่สุดท้ายก็ถ้าเปียแชร์ก็กินร่วมนะครับกินดอกทุกคนนะครับผมนะครับก็ถือว่าท้ายสุดก็มีความหมายที่ดีนะครับผมก็ถือว่าอาจจะดีที่สุดของเขานะครับดีสุดของมาถึงมาสุดท้ายดีที่สุดนะครับผมอันนี้เดี๋ยวรอราคาทีนะนะครับผมนะครับ4995 4996นะครับอันนี้เป็นเบอร์ที่อีกเบอร์ที่แนะนำนะครับยังไม่ออกไปครับกับเบอร์79นะครับ79 79 95 96นะเป็นเลขดีนะครับผมโอเคนะครับเหลือ3เบอร์สุดท้ายนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับใครที่ดูตามหลังมานะครับเดี๋ยวจะเอายังไงก็เฉพาะตอนไลฟ์สดนะครับกลับไปจากนี้จะเป็นราคาเดิมที่องค์ละ299นะครับไม่ได้250นะอันนี้ถือว่าลดให้50บาทแล้วกันวันที่5เดือน5ไม่ได้จัดวันนี้แทนแล้วกันนะครับผมนะครับ495 96นะครับองสุดท้ายนะครับผมเบอร์ 5,000 นะครับเบอร์ 5,000 สุดท้ายของอัปกาเดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนว่าใช่หรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนึงผมขอเช็คนิดนึงนะครับว่าใช่หรือเปล่าถ้าใครมีใบจองอยู่ในมือช่วยบอกด้วยครับว่าใช่หรือเปล่านะผมจำไม่ได้แต่จำได้ว่าอัปกาเนี่ยสร้างแค่ 5,000 นะครับ 5,000 นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสักครู่เดี๋ยวให้ดูเบอร์นิดนึงนะให้ดูเบอร์นิดนึงเดี๋ยวผมไปเอาสไลด์มาดีกว่าเพราะว่าของเราทำอะไรต้องมีหลักฐานนะครับมีหลักฐานว่าให้ชัวร์นะครับว่าชัวร์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมดูสไลด์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะครับน่าจะใช่นะ
เดี๋ยวผมคงไปเปิดย้อนหลังครับว่าสักครู่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งคอนเฟิร์มนิดหนึ่งว่าใช่เลยแต่คิดว่าใช่นะคิดว่าใช่70ปีพุทธสมาคมเอาปากกาเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะเอาปากกาผมเช็คแป๊บนึงนะเพื่อคอนเฟิร์มอีกทีในรายการนะครับผมถูกต้องครับผมใช่อาปากกาสร้าง 5,000 องค์นะครับเดี๋ยวผมเอาสไลด์ขึ้นมาให้ดูนะครับอัปกาสร้าง 5,000 องค์เดี๋ยวผมอินเสิร์ตนิดนึงครับขอโทษทีวันนี้ไม่ได้อินเสิร์ตเข้ามาก็เลยไม่ได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาแล้วผมเติมรูปมาแล้วครับแป๊บหนึ่งโอเคมาแล้วครับโอเคนะครับผมนะเห็นไหมครับผมตอนนั้นที่เอาอัปกาเห็นไหมครับทองแดงสร้าง 20,000 อัปกาสร้าง 5,000 องค์นะครับทองเหลืองสร้าง 20,000 นะครับตอนนั้นทางผู้สมัครแจ้งว่าสั่งจอง110บาทหลังจอง400บาทแต่ตอนนี้ของเขาของหมดนะครับเพราะฉะนั้นเลยไม่เห็นกันนะครับองค์นี้นะองค์นี้เป็นองค์สุดท้ายจริงๆเป็นเบอร์ 5,000 นะครับตามที่ข้อมูลตรงนี้นะครับให้เห็นกันเลยว่าของจริงนะครับเป็นเบอร์ 5,000 ด้วยนะครับเบอร์ 5,000นะครับโอเคนี่ครับเบอร์ 5,000 องค์สุดท้ายของอัปกาอยู่ที่ลูกค้าสลิสโตนี่เองนะครับโชคดีมากครับเบอร์ 5,000 นะครับเดี๋ยวดูว่าองค์นี้จะเปิดกันเท่าไหร่นะครับผมนะครับโอเคครับตอนนี้ยังไม่มีใครต่อมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็บอกราคาก่อนแล้วกันนะแต่ตัวนี้บอกได้เลยว่าราคามันไม่ถูกว่าเป็นองค์สุดท้ายนะเฮียตั้งมานะผมไม่ได้ตั้งนะครับแจ้งราคาครับองค์นี้อาเฮียเขาเปิด999นะครับพอเปิดที่ 1,000 บาทนะครับ999กับเบอร์ 5,000 นะครับถ้าใครสนใจนะครับบอกได้นะองค์นี้999 999อาเฮียบอกเบอร์อื่นเนี่ยต้องวัดใจว่าใครชอบใครชอบนะครับเบอร์สุดท้ายของรุ่นนี้999นะครับองค์นี้นะครับเบอร์ 5,000 นะครับเบอร์ 5,000 นะครับราคา999บาทถือว่าเลขเฮงนะครับให้เฮียเข้าไปนะครับผมเพราะว่าเฮียก็ตั้งราคามานี่ไม่ใช่ผมนะนะครับนี่ถือว่าอันนี้ให้ผมมาออกรายการตรงนี้ก็ถือว่าผมได้ลูกค้าแล้วก็ได้ให้เบนิฟิตกับแฟนๆก็ถือว่าผมแฮปปี้แล้วแค่นั้นเองไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้นะครับวงนี้เปิด999นะครับลองดูครับเบอร์ 5,000 นะองค์สุดท้ายนะครับสุดท้ายของเนื้ออัปกานะครับผมนะโอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นแฟตเซลนะแฟตเซลของรายการอินโดจีนนะแต่อินโดจีนบอกได้ก่อนว่าไม่ได้เป็นเลขสวยนะครับแต่ว่าอันนี้ของอาเฮียเหมือนกันอาเฮียเขาก็คงคัดไปแล้วส่วนหนึ่งนะแต่อันนี้คือถือว่าสภาพสวยผมดูแล้วนะสภาพใช้ได้นะครับไม่ได้แบบขี้เหร่นะครับผมนะก็ลดราคาให้เหมือนกันก็คือว่าทองแดง400นะครับคุณวันวา 5,000 ปิดให้ครับคุณวันวาเรียบร้อยครับ 1,000 บาทนะครับโอเคคุณวันวาได้ไปนะเบอร์ 5,000 นี่ครับรอคนจริงมารับไปนะครับผม 5,000 ปิดให้นะครับผมคุณวันวาเดี๋ยวยังไงช่วยทักมาผมที่เพจด้วยนะครับเพราะว่าผมเองก็ทักไปไม่ได้ครับนะคุณวันวานะคุณวันวาโอเคได้ไปนะครับเบอร์ 5,000 นะครับเบอร์ 5,000 นะครับเบอร์ 5,000 นะครับตรงนี้นะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมทักมาที่เพจด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะได้ติดต่อจัดส่งให้วันจันทร์นะครับผมนะครับโอเคจะบอกว่าที่เป็นอินโดจีนครับอินโดจีนก็คือว่าในเพจเนี้ยทองแดงผมเปิดอยู่ที่500ใช่ไหม500แล้วก็ทองคำเปิดอยู่ที่ทองเหลืองเปิดอยู่ที่400นะคือทองเหลืองว่าตรงๆว่ารุ่นนี้นะมันด้วยความนิ่มแล้วก็ซูมเข้าบางใช่ไหมเหมือนกับว่าเทออกมาแล้วก็ความเป็นโบราณมันชัดไปหน่อยนะเหมือนกับว่ามันไม่เหมือนทองแดงดินไทยซึ่งจะเห็นเป็นประจำทองเหลืองดินไทยไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่า
เฮียตั้งราคามาก็คือว่าถูกไป101นะครับวันนี้ก็ลดให้องค์ละ50บาทเหมือนเดิมนะครับทองแดงเหลือ350โทษนะทองแดงเหลือ450แล้วก็ทองระฆังเหลือทองเหลืองเหลือ350นะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเบอร์ที่เป็นมงคลเพราะว่ามันขึ้นต้นได้หลัก80นะครับได้หลัก80ขึ้นมานะครับนี่นะครับเฮียเขาตัดมาแต่ตอนนั้นได้ไม่เยอะนะครับได้ไม่เยอะเพราะว่าอินโดจีนผมตอนนั้นเขาแบ่งมาไม่ทันนะครับตอนนั้นมันรวดเดียวจบเลยนะครับไม่ทันนะครับเป็น80นะครับเป็น80แต่ว่าเล่นราคาไปตอนนี้จริงๆเคยขึ้นถึงองค์ละ500บาทนะเราซื้อเอ้ยเราได้มากกว่านี้อันนี้เป็นไอเบิร์นของเฮียนะ80กว่านะ80กว่านะครับนะครับทักไปแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวจบรายการผมตอบให้นะครับขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะครับแล้วก็เนื้อทองเหลืองครับทองเหลืองนะครับก็เป็น85ขึ้นต้นด้วย85นะครับ85คนจีนเขาเรียกว่า8ก็คือป้าคือป้า5คืออู๋คืออู๋ครับป้าอู๋อู๋ป้าคือกินอิ่มนะครับพอเราพอกินอิ่มก็มีแรงทำงานต่อนะครับในแง่ของคนจีนนะครับก็เป็น85ทั้งหมดนะ85ทั้งหมดนะแต่ว่าก็ถือว่าแฟตเซลให้นะแฟตเซลให้นะครับแต่อันนี้ไอเฮียเขามีโปรโมชั่นก็คือนะก็คือว่าใครที่รวมกันนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดได้3องค์นะครับถ้าเกิดทั้งหมดใครบูชาครบทั้ง3องค์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาทองแดง2หรือทองแดง2ทองเหลือง1นะเขาลดให้อีก100นะเฮียบอกมาอย่างนี้นะแต่เปิดราคาก่อนนะครับทองเหลืองนี่น่าเล่นนะครับ350บาทเองนะถูกกว่าทองแดง101ไม่แพงนะตอนนั้นใบจองก็500แล้วนะครับผมนะครับตอนนั้นทองแดงขึ้นไปถึง600 700ด้วยตอนนั้นใบจองนะครับถึงแพงมากนะครับผมสวัสดีครับพี่โอคุณธนิศักดิ์นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมเริ่มนี่ก่อนแล้วกันเอาเรื่องกันทองเหลืองก่อนแล้วกันทองเหลืองก็ถือว่าเป็นสีทองนะครับในเพจเขาบอกว่าเป็นอาบทองคำนะครับสีอาบทองคำก็เป็นออกดินไทยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเริ่มที่เบอร์ไหนดีอันนี้ผมไม่ได้เรียงเบอร์นะเพราะว่าเบอร์มันไม่เรียงมานี่เริ่มนี่ครับ8530นะครับเบอร์เราอย่าดูนะเบอร์เราอย่าดูเราดูที่องค์พระดีกว่านะว่าชอบหรือเปล่านี่ครับดินไทยนะครับดินไทยทองเหลืองนะครับซุ้มจะนิดนึงเพราะว่ามันนิ่มมากเนี่ยผมให้ดูนะครับซุ้มนี่ดัดได้เลยนะดูนะครับดัดขึ้นดัดลงเห็นไหมครับมันดัดได้เลยมันแอนมากเพราะมันนิ่มนะมันนิ่มแต่ถ้าเป็นทองแดงดัดไม่ได้แข็งไปเยอะนะครับนี่เป็นข้อเสียของโลหะทองเหลืองนะครับแต่ตรงนี้สภาพดูแล้วใช้ได้หมดนะครับไม่มีแบบว่าเกียร์หักอะไรพวกนี้แต่ว่าบิดซ้ายขวานี่มีบ้างนะครับมีบ้างนะครับผมอันนี้8530นะครับก็350บาทเฉพาะตอนไลฟ์สดนะครับผมนะครับแค่นั้นเองลดไป50บาทนะค่าส่ง30บาทก็ถือว่าก็ยังถูกอยู่ดีนะครับ8530นะครับผมองค์แรกนะครับอันนี้ไม่เรียงเบอร์นะ8517นะครับเดี๋ยวขอแกะติ๊กเกอร์นะครับสดในรายการเลยนะครับผม8517 517นะครับเดี๋ยวซูมให้ชัดๆด้วยกันชัดๆเลยนะครับผมองค์นี้ใช้ได้นะครับองค์นี้ใช้ได้นะครับผมถ้าใครชอบแบบทองๆเนี่ยองค์นี้ถือว่าดินไทยไม่เยอะจมูกดวงทุกองค์นะครับไม่ต้องห่วงไม่มีจมูกบี้นะผมคัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับ8517นะครับผมต่อไปนะครับ8553นะครับอันนี้เสียดายนะครับเสียดายไม่มีตอง5ใช้ได้นะครับใช้ได้ส่วนใหญ่ที่ดูในเพจนะฮะเขาจะไม่ค่อยกล้าให้ดูกันใกล้ๆเพราะว่าจริงๆบอกดินไทยแต่ละองค์นี่สภาพบางองค์ต้องคัดเปลี่ยนจริงๆนะผมบอกให้เลยแต่อันนี้ผมคัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสมบูรณ์นะครับ8553ค่อยดูไปแล้วกันนะครับเผื่อชอบองค์ไหนนะใครดูไลฟ์สดตามมาก็เป็น400แล้วต้องเฉพาะตอนนี้ตอนเดียวตัดสินใจดู8541นะ41อันนี้ผมจัดเลขมงคลไม่ได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้ว85นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดของเบอร์มงคลมันอาจจะไม่ดีแต่ถ้าเกิดของจีนถือว่าดีนะครับผมนะครับอาจจะ85ก็นิดหน่อยนะครับอันนี้นะครับ5441ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผม8541นะครับผมให้ดูนะครับอินโดจีนนะอินโดจีน8528นะครับอันนี้8หน้า8หลังนะ8หน้า8หลังโอ้อันนี้ดินไทยเยอะเลยนะครับผมดินไทยเยอะเลยนะ8528นะครับผมไม่แพงนะครับราคานี้ถือว่าไม่แพง350บาทนะครับใครที่ซื้อใบจองตอนนั้นโดน 5-600 แน่นอนนะครับอันนี้ไอเฮียแบ่งให้นะครับไอเฮียแบ่งให้เพราะว่าเขาจองกันทีเป็นร้อยเขาทำกำไรไปพอสมควรแล้วอันนี้ผมขอมาออกไลฟ์สดจริงๆนะครับ85ไปแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมล็อตหนึ่งครับ
8527นะครับวันนี้ถือว่าดูพระแล้วกันนะใครที่ไม่สนใจก็ได้ชมพระไปจะได้ดูว่ารุ่นนี้เป็นยังไงวันนี้ให้ดูผมว่าเยอะที่สุดเลยนะครับเท่ากับที่มีการจัดไลฟ์สดมานะอินโดจีนนะครับผมนะครับไม่รู้แต่ละคนจัดขนาดไหนแต่ว่าผมว่าวันนี้มีอินโดจีนน่าจะร่วมน่าจะเกือบ30กว่าองค์เลยนะครับผมนะครับอันนี้8527นะครับผมอันนี้ก็จะดูเกี้ยงๆหน่อยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าผิวทองนี่เป็นเหมือนกับอาบทองนะครับจะให้ดูเบอร์ตรงใต้นิดนึงก็เป็นยานอกเรากับตาพุทธสมาคมนะนะครับ8527นะ8527นะครับเป็นเลยครับ8571สุกองค์นี้จะมีความขาวนะครับถ้าเกิดอันนี้ชอบแบบนี้อันนี้ทองอล่าอันนี้สีสวยนะอันนี้สีสวยถ้าใครไม่เอาเดี๋ยวผมเก็บขึ้นดีกว่าสึกอันนี้เบอร์ไม่เป็นไรนะครับ5771นะครับแต่ว่าอันนี้ได้ทองเลยนะโอ้นี่สีสวยนะครับสีสวยนะนี่นานๆเจอทีแบบนี้ครับนึกว่าอารามเลยนะครับไม่มีดินไถนะครับถือว่าใช้ได้โอ้อันนี้สวยครับอันนี้สวยจริงนะครับสวยจริงนะครับเดี๋ยวอันนี้ถ้าเกิดใครไม่เอาผมเปิด500แล้วนะครับผมเพราะว่าถือว่าเป็นเลขถือว่าเป็นภาพสวยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้แกะสติ๊กเกอร์มาดูอันนี้สวยจริงนะครับ8571นะครับนะครับในไลฟ์สด350บาทนะครับราคาเต็ม400เดี๋ยวองค์นี้ผมปรับเป็น500นะครับปรับเป็น500เดี๋ยวขอเปลี่ยนฟองน้ำก่อนอันนี้สวยครับนี่ถือว่านานๆเจอทีนะอันนี้เขียนแล้วนะ500นะครับหลังจองหลังรายการเป็น500นะครับพูดจริงนะพูดจริงไม่แพงครับนานๆเจอทีนึงนะผมคัดมาน่าจะ200กว่าองค์แล้วนะครับผมอินโดจีนนะครับอันนี้สวย499นะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนต่อไป8523 8523อันนี้ออกอันนี้ออกแนวดำหน่อยเหมือนกับสไตล์พระกรุนะครับดูแล้วเหมือนคล้ายๆกับพระกรุนะนะครับ8523นะครับเลขอันนี้ดูไม่เป็นนะเพราะว่า85แล้วมันก็ถือว่าถ้าเกิดในศาสตร์ของเลขมงคลก็ถือว่าเฉยๆนะเฉยๆ8507 8507นะครับอันนี้เกียร์จะงอนนิดนึงด้วยนะครับอันนี้ปกตินะเดี๋ยวลองดัดดูนะครับทองเหลืองดัดได้นะครับผมเดี๋ยวผมต้องใช้ครีมดัดกลับมาดูนะครับผมโอเคแต่ต้องดัดเป็นนะครับไม่งั้นหักแน่นอนนะครับผม8569อ๋ออันนี้เลขได้56นะครับได้56กับ69ใช้ได้ครับใช้ได้นี่นะครับผิวไฟดินไทยนะครับผมเดิมๆนะครับเขาคงต้องการแบบนี้นะครับแต่พอทองก็ทองจริงๆนะครับผิวอาบทองก็ถือว่าใช้ได้อาบทองคำนะครับสีอาบทองคำนะครับถือว่าไม่แพงนะองค์สวยแล้วก็ถ้าเกิดเน้นพิธีผมถือว่าไม่แพงนะครับกับองค์ละ300กว่าบาทนะหลังไลฟ์สดก็เป็น400นะครับปกติคือ399 8550 8550นะครับผมนี่ดูกันชัดๆเลยนะครับตอนนี้ Facebook ผมเป็น 1080p แล้วนะครับเราทำไลฟ์มานานก็ปรับให้จาก 720p นะก็ดีใจด้วยนะครับผมทำให้ชัดมากตอนนี้ความชัดพอๆกับ YouTube เลยนะครับผม8550นะครับผมโอ้โหอันนี้60แล้วก็80เลยนะครับผมติดกันอันนี้8560นะครับผมก็เป็น56อันนี้ทองก็อลามดีนะครับผมต่อไปนะครับ8580ใช้ได้ก็ซุ้มดำนิดนึงแต่ถือว่าโดยรวมใช้ได้นะครับผมพวกนี้คือคัดมาหมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะไม่ได้แบบว่าเอามีตำหนิมาเซลล์หรือว่าอะไรไม่ใช่ครับแต่นี่คือผมมีสปอนเซอร์เฮียแบ่งให้นิดหน่อยนะครับผมก็ถือว่าเอามาแบ่งแฟนๆในรายการได้ครับ8552อันนี้จะออกสีด้านหน่อยนะครับสีด้านหน่อย8552 8590โอ้โหอันนี้ก็สวยแบบนะครับอันนี้ใช้ได้นะครับอันนี้โดยรวมทองมากแล้วก็โ
ดินไทยประมาณนึงคล้ายๆกับยังไงดีผมก็ถือว่าเป็นผิวไฟที่คาบเกาะตามซอกกำลังดีนะไม่เยอะจนเกินไปดูดีนะองค์นี้ดูดีนะครับใช้ได้นะ8590นะครับองค์สุดท้ายของทองเหลืองนะครับผม8565นี่5665นะครับโอ้นี่หน้ายิ้มเลยนะครับนี่หน้าชัดมากเกล็ดตรงเปรี้ยนะครับผมอันนี้มีผสมสารทั้งทองทั้งดำแล้วก็มีดินไทยแต่ใบหน้าชัดมากองค์นี้ถือว่าหน้าชัดมากจมูกโด่งปริบเลยดูง่ายนะครับดูง่าย565นะครับเลขดีนะครับผมเอ๊ะนะครับเดี๋ยวผมออกไลฟ์แป๊บนึงเหมือนกับว่าคอมเมนต์มันไม่ขึ้นหรือผมไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวขอดูไลฟ์แป๊บนึงนะครับกลัวคอมเมนต์หลุดไปโอเคนะครับสุดท้ายเป็นอะไร8590แล้วก็65โอเคครบแล้วนะครับจบแล้วครับอินโดจีนครับอินโดจีนทองเหลืองเดี๋ยวไปดูทองแดงกันนะครับทองแดงผมถือว่าจริงๆตอนจองราคาเท่ากันแต่ออกมาแล้วทองแดงดีกว่าทองดีกว่าก็เฮียตั้งราคาเอาไว้ที่500ครับอันนี้ก็เหลือ450บาทนะนี่ครับผมสวยกว่าจริงนะสวยจริงบอกได้เลยว่าทองแดงสวยกว่าโอ้นี่ติ๊กเกอร์รุ่นนี้แกะยากไม่แกะแล้วกันนะครับผมนะครับทองแดงมันมีความซึ้งกว่านะครับผมความเป็นดินไทยสีแดงกับดินไทยมันเหมาะกันพอดีครับเหมือนพระบูชายุคที่เป็นดินแดงพวกนั้นนะครับเป็นแบบพวกเนื้อโลหะสำริดพวกนั้นแดงๆสวยนะครับสวยนะครับอันนี้ลดจาก500เหลือ450บาทนะครับก็ไม่ถือว่าแพงนะไม่ถือว่าแพงนะครับผมนะ8084นะครับ8084เดี๋ยวผมขอดูไลฟ์ฟีดแป๊บนึงโอเคไม่เป็นไรไม่มีขึ้นมา8087นะครับเดี๋ยวได้ดูกันชมกันเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับให้ดูกันเรื่อยๆเห็นไหมครับดินไทยทองแดงสวยจริงๆนะครับผม8087นะครับเอ๊ะอันนี้ซุ้มชิดไปหรือเปล่านิดนึงตรงนี้เป็นซอกนิดนึงนะอาจจะชุดไปนิดนึงกับดินไทยติดตรงนี้พอดีเลยนะครับดูเกือบจะไม่เซ็นเตอร์นิดนึงนะไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรโอเค8087นะครับเหลือ450บาทนะครับหลังจากไลฟ์สดเป็น500นะครับผม8054นะครับรุ่นนี้ติ๊กเกอร์นะครับไม่ใช่ไม่อยากดึงเคยดึงแล้วตัวนี้ติ๊กเกอร์มันดึงแล้วมันขาดเนี่ยมันดึงแล้วมันขาดนะครับดึงแล้วมันขาดแล้วเดี๋ยวคนที่จะบูชาตอนหลังไปเขาก็รู้สึกไม่นะครับแกะยากถ้าเกิดเป็นติ๊กเกอร์รุ่นของทองเหลืองมันจะแกะง่ายกว่านะครับเข้าใจว่ายิงเลเซอร์กันหลายที่นะไม่เป็นไรไม่แกะแล้วกันนะครับผม8054นะครับดินไทยนะครับลด50บาทนะครับลด 10% นะครับผมต่อไป57เมื่อกี้87อันนี้เป็น57องค์นี้สวยนะครับองค์นี้ชัดหน้าชัดซุ้มตรงนี่8039แม้ผมว่าทองแดงสวยกว่าเยอะแพงกัน100บาทก็ถือว่าแล้วแต่ชอบนะครับแต่นี่มันได้ดูด้วยความขลังนั่นมากกว่าสีเหลืองเนาะแต่ทองแดงจริงหล่อได้ชัดกว่าเพราะทองแดงมีความแข็งมากกว่าสวัสดีครับคุณสุวัฒน์นะครับผมรับทอง8590บัณฑิตครับโอเค8590องค์ไหนเนี่ยเดี๋ยวขอดูแป๊บนึง90นะครับเป็น190โอเคโอ้บัณฑิตชอบเก็บพระเยี่ยมเลยนะครับ8590ใช่อันนี้สีทองสวยหน้าชัดนะครับผมได้ครับโอเคครับองค์แรกนะองค์นี้สวยจริงนะครับไม่แพงครับ350บาทนะครับเชื่อผมนะครับไม่หลอกแน่นอนนะครับเช็คราคาอยู่นะครับเมื่อกี้ไปต่อด้วย65โอ้อันนี้เอียงนิดนึงอันนี้หนึ่งตายแล้วไม่ได้ดูไว้เดี๋ยวทองแดงดัดไม่ได้แต่ผิวดูรวมใช้ได้นะครับผมแดงๆเนี่ยผมชอบจริงๆมันมีสีดำด้วยนะแต่ว่าสีดำเขาว่าเป็นหลอดต่อจากนวัตแต่ผมดูแล้วผมว่าสีแดงสวยกว่าพูดถึงมาเลยครับผมนะครับอันนี้เป็นดำนะครับเป็นดำเขาว่ามีน้อยนะครับมีน้อยแล้วก็หลอดต่อจากเนื้อนวัตทำให้มันก็ว่ามีเป็นแบบมีความดำ
มีความดำสวัสดีครับคุณ PR สวัสดีครับคุณอมรกลับเข้ามาใหม่นะครับผมอันนี้นะครับเป็นทองแดงนะครับจะให้ดูว่าต่างกันยังไงนะครับตอนนั้นที่ทำให้ดูทีหนึ่งแล้วตอนที่รีวิวอินโดจีนนะครับอันนี้เป็นดำเขาบอกมีน้อยนะแต่ผมก็ไม่รู้ยังไง ก็มองน้อยจริงๆได้พระมาประมาณเกือบ150องค์ก็มีอยู่ประมาณ20กว่าองค์นะครับแต่แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบแต่องค์นี้ก็ถือว่าสวยนะครับซุ้มตรงเปี้ยเลยอันนี้ซุ้มเอียงนิดนึงเดี๋ยวลองดัดดูนะแต่ว่าคิดว่าดัดไม่ได้เดี๋ยวหักนะครับผม57สีดำนะครับผมอันนี้ก็หายากนะครับ450นะครับผมรับ8052ครับ8052เป็นเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนนะทำไมไม่เห็น8052ทองแดงป่ะเดี๋ยวนะหรือเป็นทองลักขังเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวนะครับคุณวิทย์บอกว่า8052คืออันไหนเดี๋ยวนะ52 57ใช่ไหมครับผม57เนาะโอเคถึงตัวหาไม่เจอครับสีดำนะครับสีดำเอาไปนะครับ450บาทนะครับไม่แพงจริงนะครับใครรู้ว่าในเนี้ยในกลุ่มเขาเล่นกันบางทีแพงกว่านี้นะผมบอกให้แต่เฮียเขาไม่ได้ซีเรียสนะครับผมคุณวิทย์คุณวิทย์น่าจะได้ส่งฟรีนะเพราะว่าโรงนี้ไปก็น่าจะได้ลูกเจ้าสวนได้ส่งฟรีแล้วนะครับผมนะครับแต่เงื่อนไขถ้าเกิดใครเช่าอินโดจีนครบ3องค์ลดไปอีก100นึงของเฮียเขาบอกมานะครับผมอันนี้คุณวิทย์นะครับผมสีดำนะครับดูดิสีดำมีหรือเปล่านะครับผม54นะครับ54 8054นะครับโอเคเดี๋ยวเก็บก่อนต่อไปนะครับจะเป็นเหลืออีกประมาณ9องค์9องค์8050ผมว่ายังไงแดงก็สวยกว่านะแต่ไม่รู้ทำไมเขาถึงบอกว่าดำอาจจะมีน้อยอาจจะเล่นตรงความเป็นลิมิเต็ดนะครับผมแต่ว่าแดงนี่มันดูแล้วอีกหน่อยไอ้เป็นผิวไฟก็สีแดงนี่น่าจะแบบคล้ายๆกับนวะก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนนวะหรอกแต่ว่าดูแล้วมันความเป็นดินไทยมันผมว่ามันเข้ากันดีนะสีแดงนะครับ8070อินโดจีนครับ8070นะครับนี่8070นะครับเอาเป็นเลี่ยมผมว่าดูแล้วเหมือนพระเก่าจริงๆนะไม่เหมือนกับพระเพิ่งออกใหม่นะแต่เราเล่นพิธีรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับพิธีเขาจัดเต็มตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะครับอันนี้8076นะครับ8076ครับผมผิวไฟดินไทยไม่แพงตอนแรกเขาออกมาผมตั้งราคาผิดนะออกมาตอนจองแค่200ได้ยังไงงานระดับนี้นะครับผมนะครับอันนี้8083สังเกตว่าจมูกโด่งทุกองค์นะครับผม8083ต่อไปนะครับต่อไป8048รุ่นนี้มีบางคนเขาไม่ชอบดินไทยเขามีไปแคะออกเลยแต่ผมไม่รู้ว่าแคะแล้วมันเป็นยังไงครับผมว่าไม่น่าแคะนะเพราะว่าออกมาแล้วสีข้างในอาจจะไม่เป็นธรรมชาติมากนะครับผมต่อไปนะครับ8060ป่ะ8025โอ้เสียดายนะมันแกะไม่ออกนะแกะมาแล้วมันจะลอกเห็นไหมมันแกะมาเห็นไหมมันดินยากเนี่ยผมไม่รู้ดึงบางทีติ๊กเกอร์ขาดกับติ๊กเกอร์เขาเหนียวเดี๋ยวผมลองดึงก่อนนะบางทีดึงแล้วขาดเลยโอเคได้ละนี่ครับเป็นอย่างนี้ผมว่าสวยกว่าจริงนะเนี่ยลองเทียบกับนี่ดูนะครับผมไหมครับผมนะครับอันนี้ทองแดงเขาจะไม่ค่อยหดเท่าไหร่นะว่ามีความแข็งกว่าแต่ทั้งเหลืองจะหดกว่านะครับดูจากนะครับดูจากซุ้มก็ได้ซุ้มเนี่ยซุ้มอันนี้จะเห็นเป็นเม็ดชัดเลยนะครับผมนะแต่ตรงนี้มันกับมันติดกันไปหมดเลยนะ
นี่ครับ8025กับ8528นะครับความเป็นดินไทยเนาะโอเคได้แกะให้ดูองค์นึงก็ยังดีนะครับผมเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้อาเฮียเขาบอกว่าผมดูผิดนะครับไม่ได้3องค์อาเฮียว่าถ้าเกิดใครจับคู่ทองแดงกับทองเหลืองเนี่ยลดให้ร้อยหนึ่งนะครับลดให้ร้อยหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมรอแป๊บนึงนะเมื่อกี้เห็นอาเฮียเขาไม่เสร็จหาผมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูก่อนนะครับอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวดูว่า2หรือ3นะครับอ๋อถูกแล้วครับเหมือนเดิมครับ3องค์ถูกต้องครับ3องค์อันนี้ออกดำๆหน่อยนะครับองค์นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะ8061ออกดำๆหน่อยนะครับกึ่งดำกึ่งแดงนะอันนี้จะเป็นสีกลางๆระหว่างแดงกับดำนะครับ8061นะครับผมองค์สุดท้ายนะครับ8060นะครับผมแดงดินไทยนะครับแดงดินไทยนะครับโอเคตามนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอัปก้านะครับอัปก้าแต่อาเฮียเขาเปิดราคาโหดนะผมก็เบอร์เรียงเขาเปิดแพงอยู่แล้วอย่างเบอร์ 5,000 เขาก็เปิดไม่ได้เปิดถูกนะไม่ได้เปิดถูกนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามีใครสนใจหรือเปล่านะเพราะว่านี้ผมมาจัดตามที่อาเฮียให้สปอนเซอร์มาผมก็ออกรายการก็ถือว่าวินวินนะครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมถือว่าบริการลูกค้าแล้วก็แบ่งปันกับเพื่อนๆในเฟซด้วยนะที่มาชมกันนะครับนะครับต่อไปนะครับเจอจักรพรรดิ5องค์นี้นะครับ4องค์นี้นะครับ4องค์นี้นะครับมันจะเป็นเบอร์เรียง2เบอร์คือ234นะครับแล้วก็678เบอร์เรียงอันนี้เป็นเบอร์มงคลอันนี้จะถูกสุดนะนะถูกสุดแล้วก็อันนี้ก็นะครับจะพอๆกันครับอันนี้นะครับอันนี้นะเดี๋ยวผมจะบอกราคาอีกทีนะครับดูก่อนนะครับอัปก้าจะสร้างน้อยกว่าอัปก้าสร้างแค่หมื่นองค์แต่ว่าทั่วไปสร้าง 20,000 นะครับผมเหมือนได้แล้วได้เบอร์เลขหลักร้อยถือว่าต้นๆเลยนะครับเนี่ยอัปก้าเค้ามีความแข็งนะเพราะฉะนั้นเวลาหล่อนี่จะเหมือนกับทองแดงแล้วก็ขาวๆนะครับจะไม่เหมือนเนื้อเงินนะครับองค์นี้สวยนะเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็ผิวสวยด้วยตึงดีนะครับผมตึงดีอัปก้ามันจะไม่ค่อยมีดำๆแดงๆเหมือนกับพวกทองเหลืองทองแดงนะครับซุ้มชัดมากนะครับอันนี้656นะครับผมนะครับอันนี้ไอเฮียเขาเปิดที่800นะครับ799นะองค์นี้เปิด799นะ656นะครับเปิด799นะครับ799นะ799นะครับ799นะครับผม656นะครับเลขมงคลนะสวัสดีครับคุณวีระชัยนะครับผมต่อไปนะครับเบอร์สวยนะครับ234นะ234เนี่ยก็เป็นเลขเรียงนะแต่ว่าข้อดีของเขาคือบวกกันมันได้9นะครับผมได้9 2 3ได้5 5 4ก็เป็น9นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเลข2 3ก็ใช้ได้แต่3 4มันไม่ใช่เลขมงคลแต่2 3 4มันเป็นเลขเรียงครับเลขเรียงขึ้นหน้าด้วยนะครับไม่ได้ถอยหลังถ้าเกิด4 3 2ก็มันถอยหลังก็ไม่เล่นนะ2 3 4ก็ถือเป็นเลขเรียงนะบวกกันได้9นะครับใช้ได้นะครับ2 3 4อันนี้ไอเฮียเขาเปิด899นะครับเปิด899อัปก้านะครับผมนะครับ899 2 3 4ครับเลขเรียงหลักร้อยนะครับมี1ใน10เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าสร้างหมื่นองค์นะครับผม2 3 4อันนี้เฮียก็เปิด899นะครับ899พวกเบอร์สวยเบอร์บวกนี่หลังไมค์ได้นะครับผมแต่ว่าเฉพาะที่แฟลชเซลคือทั่วไปที่ลดไปนั้นต้องเฉพาะในรายการเท่านั้นเองนะครับผมพวกเบอร์สวยที่ติดไว้ที่สลับฟองน้ำขึ้นมาเนี่ยหลังจากรายการเดี๋ยวผมโพสต์เอาไว้ให้นะครับก็ยังตามหลังมาได้นะนะครับถ้ายังอยู่นะถ้ายังอยู่2 3 4นะครับผมต่อไปนะครับ678นะครับเลข6เลข7เลข8นะครับผมเป็นเลขเรียงนะครับเป็นเลขเรียงหลักเยอะนะครับ678เสียดายถ้า789มังกรนี่แพงแน่นะ678นะครับ678ก็เป็นเลขเรียงนะไอ้เหี้ยก็เปิดเท่ากันก็คือเปิดนะครับขอโทษนะครับผมดูโค้ดนิดนึงไม่ใช่เบอร์นี้เขาเปิด799ผมเปิด799นะครับเท่ากับ656นะ799นะครับผม799แล้วก็สุดท้าย
699 699 699นะครับผมออกเป็นด้านๆหน่อยครับผิวสวยดี699นะครับนะครับไม่ใช่669นะครับนี่699นะครับผมเนี่ย699นะครับบางคนไปติดผิดนะครับเลขนี้เป็นเลขปริศนานะครับถ้าเกิดติดอย่างนี้699นะครับถ้าเกิดเป็นนี้ก็เป็น669นะครับแต่จริงๆแล้วเป็น699นะ699นะครับ699นะ99นะเลข669 99เป็นเลขดีครับอันนี้ไอเฮียเขาเปิด899นะครับ899นะครับแพงสุดของวันนี้นะ899นะครับผมสวัสดีครับเฮียตั้งพงศพักสวัสดีครับผมสวัสดีครับใช่ไหมครับผมน่าจะใช่เนอะเฮียตั้งนะครับสวัสดีครับผมไม่ได้เจอกันตั้งนานนะ699นี่เปิด899นะปากกาจะนั่นยากหน่อยนะครับผมโอเคนะครับก็เบอร์สวยมีหมด3เบอร์นะครับเดี๋ยวผมขอให้ดูนะเมื่อกี้678ไม่ได้แกะให้ดูตรงกลางองค์พระ678นะครับผมผมว่าในนี้656อ่ะภาพสวยที่สุดเห็นไหมครับผมความตึงหน้ายิ้มผ่องแล้วก็ดินไทยกำลังดีแล้วลงร่องพอดีผมว่านี่ภาพดีสุดครับอันนี้เขาเลยตั้งมาที่799นะครับผมอันนี้ผมว่าอันนี้สวยที่สุดวันนี้นะนะครับผม656เทพีแห่งโชคเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังนะครับนะครับโอเคนะครับสุดท้ายครับสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับผมก็มีทั้งหมด4องค์นี้นะครับ4องค์นี้นะครับได้เลยนะครับส่วนเบอร์ที่เป็นเบอร์พิเศษพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปถ้ายังอยู่นะถ้ายังอยู่นะยังอยู่ให้ดูถ้ายังอยู่นะก็เดี๋ยวหลังไมค์ได้เพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นเบอร์บวกแต่แฟตเซลอันนี้เขาให้แค่ในรายการเท่านั้นเองอันนี้เป็นเบอร์ที่ฟิกซ์ไว้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับ656นะครับอินโดจีน656นะครับผมแล้วก็234นะครับอาบาก้า234 899นะครับ656 799 678 799นะครับแล้วก็699ก็899นะครับอันนี้ทองระฆังสวยนะทองสวยเลยครับอันนี้499นะครับอลามเลยทองสวยจริงๆนะครับต่อไปนะครับเลข4994อันนี้399นะครับ4989อันนี้ก็เลขดีนะครับผมนะครับคุณมันว่าปิด678ใช่ไหมครับโอเคนะครับ399 678 678องค์นี้นะครับ799นะครับคุณวันวาได้ส่งฟรีแล้วครับผมได้ส่งฟรีโอเคครับคุณวันวาครับยินดีด้วยนะครับ678นะครับผม678นะครับได้ครับผมเดี๋ยวไลฟ์เสร็จผมทักไปนะครับผมนี่ต่อถึงเบอร์4989ใช่ไหมฮะอันนี้ก็บวกร้อยเดียว399ไม่แพงนะครับผม66นะครับอันนี้บวกร้อยหนึ่งเป็น399อันนี้ตอง2ครับตอง2อาจารย์เฮียคิด55นะครับผมสนุกนะครับตอง2นะครับแล้วก็อันนี้เลขเบิ้ลนะครับบวกร้อยหนึ่งนะครับผมทั้งหมดเหลือเท่านี้นะครับเหลือเท่านี้นะเลขสวยของรุ่นนี้นะที่อาเฮียเขาให้มาสรุปกันในรายการนะครับผมใครสนใจก็เดี๋ยวตามมานะครับตรงนี้ยังตลาดไม่ได้พี่ครับขอแคปเลข 5,000 หน่อยได้ไหมครับอ๋อ 5,000 แล้วครับได้ครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงอันนี้นะครับเดี๋ยวลองแคปดูนะครับโอเคนะครับได้ยังครับผมนะครับอันนี้ด้านหน้านะด้านหน้านะครับผมโอเคครับ1 2 3โอเคครับด้านหลังนะครับด้านหลังอันนี้ครับ1 2 3นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้ไหมครับ1 2 35,000นะครับ1 2 3 คุณอุกฤษมาแล้วคุณอุกฤษปิดอะไรบ้างครับผมนะครับ2 3 4 6 5 6 4 2 4 2ครับคุณอุกฤษมาโอ้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับคุณอุกฤษ
เดี๋ยวนะครับ656ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมขอซูมก่อน656นะครับผมแล้วก็234นะครับ234นะนะครับผมแล้วก็4242องค์นี้นะครับผมโอเคคุณอุกฤษ3องค์ขอบคุณมากคุณอุกฤษนะครับอันนี้ส่งฟรีนะครับคุณอุกฤษแป๊บนึงนะครับผมคุณอุกิตนะครับ3องค์นี้นะครับผม234นะครับแล้วก็นี่นะ656นี่ถือว่าสภาพสวยจริงนะครับบอกได้เลยว่าสภาพสวยจริงไม่ผิดหวังแน่นะครับผม656นะครับแล้วก็องค์นี้นะครับผมเป็นเบอร์242นะครับ3องค์นี้นะครับคุณอุกิตขอบคุณมากนะครับ3องค์เลยมาทีเดียว3องค์รวดนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้เบอร์ 5,000 คุณวันวาโอเคไหมครับผมนะครับตอง555ไม่มีครับผมไม่ได้มานะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นราคาไม่ใช่เบอร์ตองนะครับอันนี้เป็นตอง2นะครับตอง2นะครับโอเคครับอีกทีครับผมเบอร์สวยเลยอยู่เท่านี้นะอยู่เท่านี้เองนะครับผมเท่านี้นะครับผมนะครับเลยแค่6องค์นะโอ้แสดงว่าในนี้มีคนชอบเบอร์เยอะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเทรนด์ยุคใหม่นะครับพระสวยด้วยก็ต้องเบอร์สวยด้วยนะครับผมเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะได้ปิดไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปต่อเศรษฐีนวโกรธวันนี้ไหวไหมครับถ้าเกิดไหวก็ต่อเลยนะเดี๋ยวผมจะต้องต่อจากไลฟ์สดนี้เลยแล้วกันตอนนี้ยังอยู่ออนอยู่นะโอเคนะครับผมจะได้ต่อเลยกับเศรษฐีนวโกรธนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับที่มาช่วยนะครับมาดูกันแล้วก็มาช่วยอุดหนุนกันนะครับอย่างที่บอกว่าสปอนเซอร์ของอาเฮียนะครับอาเฮียใจดีเจ้าของร้านทองนะครับผมจองกับผมทีนึงหลักแสนหลักล้านนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เฮียเขามีเยอะก็เลยให้ผมเอามาออกพอดีผมตอนผมจัดให้ผมรู้สึกว่ามันมีเบอร์พวกนี้อยู่ก็เลยว่ามีไอเดียว่าเราจะเอาความรู้ของผมมาช่วยกันให้ดูเลขมงคลเป็นยังไงก็ถือว่าทุกคนได้รับความรู้ไปแล้วก็สนุกสนานนะครับได้ดูพระหลายๆองค์นะโดยเฉพาะอินโดจีนได้ดูกันเยอะเลยนะครับเชื่อว่าวันนี้ได้ดูกันเยอะที่สุดของรุ่นนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวยังไม่ตัดไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวผมไปปิดนิดนึงเดี๋ยวผมจะอัดใหม่นะครับผมก็นะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับรายการพระดีๆแจกฟรีๆแต่วันนี้มาเป็นแฟลชเซลครั้งแรกนะครับก็ถือว่าตามกระแสนะครับ5เดือน5นะครับผมมาไม่ทันก็เป็นวันที่7เดือน5แล้วกันนะครับเพราะว่าวันที่5เดือน5ไม่ได้จัดรายการนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผม